ลฮาวายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นภารกิจในการซักผ้าท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นร้านซักผ้าสาธารณะนะก็คือเปิด24ชั่วโมงนะคะอัตราค่าบริการนะคะท่านผู้ชมเขาก็จะมีแบบเขาเรียกว่าดับเบิลโหลดนะคะทริปเปิลโหลดก็คือ2ตะกร้า3ตะกร้าแล้วก็5ตะกร้าด้วยนะคะราคาก็แตกต่างกันค่ะฮาวายเนี่ยจะมาแบบดับเบิลโหลดนะคะคือธรรมดานะคะใช้เวลาน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นท่านผู้ชม2.50 เหรียญนะคะแล้วส่วนที่จะเป็นในส่วนของผัดแห้งนะคะ25 เซนต่อ 7 นาทีท่านผู้ชมนะคะเราอยากจะได้14 นาทีก็50 เซนต์ประมาณนั้นนะคะถวายก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมนะคะเครื่องละ14 นาทีก่อนถ้าเผื่อว่ามันไม่แห้งยังไงก็ใส่ไป1 เหรียญเท่านั้นเองนะถือว่าไม่แพงนะคะอันนี้คือเอาง่ายๆท่านผู้ชม1 เดือน 2 ครั้งนะคะถ้าเผื่อว่าในกรณีของถุงเท้าunderwear หรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถซักมือได้ที่โรงแรมท่านผู้ชมแล้วก็โรงแรมเขาก็มีแบบส่งซักด้วยเราจะไปเสียเงินเยอะทำไมใช่ไหมคะก็มาแบบนี้สบายใจกว่าร้านซักผ้านะคะตามประสบการณ์ที่ได้เจอมานะท่านผู้ชมจะใช้เหรียญ25 เซนต์นะคะทุกที่เลยนะคะแล้วก็ของในร้านเนี่ยก็จะมีราคาถูกด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำยาซักผ้าปรับผ้านุ่มไฮเตอร์อะไรประมาณนี้นะคะก็ใส่แบงค์ลงไปค่ะแล้วก็จะได้เหรียญมา25 เซนต์นะคะท่านผู้ชมที่นี่นะคะมีทั้งขนมนะคะแล้วก็มีไอตัวแผ่นที่ให้ความหอมด้วยแล้วก็จะเป็นน้ำยาซักผ้าต่างๆค่ะท่านผู้ชมที่นี่ก็มีบริการนะคะบรรยากาศด้านในเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมฮาวายโชคดีช่วงที่มาตอนแรกคนไม่เยอะนะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่เล็กที่สุดนะคะที่เคยเห็นมาเลยท่านผู้ชมแล้วร้านใหญ่เนี่ยมันไกลกว่าตรงนี้ค่อนข้างเยอะตรงนี้ใช้เวลาแค่5 นาทีนะคะขับรถมาเท่านั้นเองนะคะเครื่องแลกเงินจะมี2 เครื่องท่านผู้ชมแล้วก็เขาก็จะมีทั้งหมด3 เซกชันนะก็คือว่ามีผ้าน้อยนะคะผ้ากลางแล้วก็จะมีผ้าแบบเยอะๆเลยนะคะเครื่องก็จะใหญ่ตามแล้วก็จะเสียเงินค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงค่ะแต่ว่าฮาวายว่าถูกกว่านะถูกกว่าจริงๆค่ะถ้าเดือนหนึ่งซักครั้งหนึ่งอะไรแบบเนี้ยถูกกว่าจริงๆแน่นอนนะผู้ชมแล้วก็ซักสะอาดด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะเพื่อนๆก็มาแล้วก็เห็นว่าฮาวายมาซักผ้าฮาวายเลยไปตรวจตาทุกคันเลยนะรถก็จะมีเขาเรียกว่าไอ้ผ้าที่ทำความสะอาดรถแต่ท่านผู้ชมนะคะทุกคนนะคะจะต้องมีคนรักรถทั้งหลายเนี่ยพวกเพื่อนๆฮาวายนี่เขาจะล้างรถเป็นประจำเช็ดรถเป็นประจำอยู่แล้วก็ชอบทำอะไรเองด้วยแล้วเขาก็จะมีผ้าขนหนูเล็กๆนะคะที่เขาใช้ในการทำความสะอาดรถน่ะคนพวกนี้นะท่านผู้ชมฮาวายจะบอกให้ฟังว่าเขาซื้อแล้วเขาก็ทิ้งเลยไม่มีการซักนะคะแต่เขามารู้จักฮาวายเนี่ยนะคะก็แน่นอนนะคะฮาวายก็เขาดีกับฮาวายนะฮาวายก็ซักผ้าให้นะซึ่งฮาวายไม่ถืออะไรนะท่านผู้ชมไม่ได้คิดอะไรมากนะท่านผู้ชมแต่ว่าอย่ามาจุกจิกกับฮาวายเช่นขอแยกซักนะขอเป็นอย่างนั้นถ้าดีเทลเยอะซักเองค่ะแต่ว่าถ้าไว้ใจนะคะให้ฮาวายซักฮาวายก็จะแยกผ้าขาวผ้าสีนะคะผ้าเช็ดตัวแล้วก็ผ้าคีริ้วค่ะจะแยกกันนะคะท่านผู้ชมจะไม่เขาเรียกว่าใส่ไปทีเดียวนะคะไม่ซกมกขนาดนั้นท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนบางคนเนี่ยเขาก็เป็นคนแพ้นั่นแพ้นี่ไปนะคะฮาวายก็จะใช้ไอตัวน้ำยาเนี่ยเห็นที่เขามันเป็นซองๆไปนะคือเป็นน้ำยาที่ซักผ้านะคะสำหรับคนที่แพ้นะคะแพ้ง่ายแพ้อะไรแบบนี้ฮาวายก็ใช้แบบนี้มาตลอดท่านผู้ชมแล้วอีกอย่างหนึ่งราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะคะเขาก็จะมีให้หลายแบบท่านผู้ชมแบบที่โอ้โหเข้มข้นจัดมากแบบว่าเราไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ท่านผู้ชมเราไม่ใช่ไปทำงานแบกหามอะไรนะคะแล้วก็ฮาวายจะให้ดูบรรยากาศข้างในนะท่านผู้ชมฮาวายพยายามถ่ายร้านที่ซ่อมเสื้อนะเป็นคนเอเชียนะคะคนเอเชียนี่ขยันจริงๆท่านผู้ชมร้านก็จะมีกรงเหล็กแบบนี้เลยนะคะโอ้โหฮาวายเห็นแล้วเขาก็ดูแลตัวเองได้ค่อนข้างดีมากทีเดียวท่านผู้ชมขังตัวเองไว้ด้านในนะท่านผู้ชมนะก็เขาเรียกว่าถ้าเผื่อผ้าขาดผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แพงนะท่านผู้ชม5 เหรียญ 10 เหรียญนะที่นี่นะคะลาสเวกัสซึ่งแปลกมากเลยหลายอย่างนะคะจะถูกกว่าที่ลอสแอนเจลิสมากๆเลยนะคะความจริงแล้วเป็นเขตทะเลทรายเป็นเขตที่มันน่าที่จะมีอะไรที่แพงอะท่านผู้ชมแต่ไม่เลยนะแล้วก็ราคาซักผ้านะคะท่านผู้ชมเท่ากับที่ LA เลยนะคะ
แต่ว่าพอมาดูตรงที่ปั่นแห้งนะคะ LA เนี่ยนะคะ25เซนนะคะได้15นาทีนะคะที่นี่ได้7นาทีก็โอเคค่ะไม่ว่ากันนะคะไม่ว่ากันส่วนระดับความร้อนนะคะเขาก็มีให้เลือกด้วยค่ะแบบร้อนมากร้อนปานกลางร้อนน้อยๆหรือว่าไม่ร้อนเลยเราก็สามารถเลือกปุ่มได้นะผู้ชมนะก็เหมือนกับการซักผ้านี่เหมือนกันค่ะน้ำร้อนนะคะแล้วก็น้ำอุ่นแล้วก็น้ำเย็นอันนี้นะคะแน่นอนนะคะท่านผู้ชมถ้าเผื่อว่าเป็นผ้าที่เป็นผ้าสีเนี่ยควรใช้น้ำเย็นค่ะเพราะสีมันจะไม่ละลายไปใส่กันแล้วถ้าผ้าที่ทำความสะอาดนะคะเป็นผ้าขนหนูที่ทำความสะอาดรถเนี่ยฮาวายใช้น้ำร้อนค่ะแล้วส่วนผ้าที่เป็นผ้าขาวนะคะฮาวายใช้น้ำอุ่นค่ะก็ซักผ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาใส่เครื่องอบผ้านะคะที่นี่อเมริกานะคะจะเน้นอบผ้าและไอ้แผ่นตรงนี้สำคัญมากท่านผู้ชมฮาวายก็มาเรียนรู้ที่อเมริกานะคะคือใส่อันนี้ไปค่ะเป็นชีทบางๆนะคะก็ใส่ไป2แผ่นนะคะก็ป้องกันช่วยเหลือด้านไฟฟ้าสถิตท่านผู้ชมแล้วก็ทำให้ผ้านุ่มผ้าเรียบนะคะแล้วก็หอมด้วยหลายอย่างในอเมริกานะคะฮาวายเรียนรู้มากมายค่ะเหมือนเริ่มต้นที่ศูนย์เลยนะคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าแบบหยอดเหรียญแบบนี้นะคะแล้วก็ไอ้แผ่นที่ช่วยด้านไม่ให้เสื้อผ้ามีไฟฟ้าสถิตนะถ้าฮาวายเรียกผิดฮาวายขอโทษด้วยนะคะท่านผู้ชมครั้งแรกที่กดลงไปเนี่ยนะคะฮาวายก็ใช้ปั่นทั้งหมดเนี่ย3เครื่องด้วยกันนะท่านผู้ชมก็จะใช้14นาทีก่อนค่ะคือเหรียญ25เซนต์2เหรียญนะคะแล้วก็เช็คนะไอ้ผ้าอันนี้นะคะผ้าเช็ดรถเนี่ยจะแห้งก่อนเลยท่านผู้ชมพอแห้งแล้วนะคะเขาจะมีโต๊ะให้นะท่านผู้ชมนะมีโต๊ะแบบนี้หลายโต๊ะเลยค่ะมีโต๊ะยาวโต๊ะเล็กอะไรมากมายแล้วแต่นะคะแต่ฮาวายเนี่ยจะยุ่งวุ่นวายมากเลยนะเพราะว่าเราจะมีผ้าหลายชนิดท่านผู้ชมแล้วก็ผ้าเช็ดรถเนี่ยนะคะจากรถ4คันนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ฮาวายจะพับให้เป็นระเบียบก่อนเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาไม่พับหรอกค่ะยุ่มยุ่มยุ่มแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะที่หลังรถนะคะแต่ละคนก็เป็นแบบนี้ฮาวายเก็บมาหมดเขาบอกว่าไม่ต้องซักจะทิ้งเสียดายมากท่านผู้ชมเวลาซักมาแล้วนะทั้งหอมทั้งสะอาดจริงๆเลยเนี่ยฮาวายนะคะให้เขานะแล้วเอาไปให้เขาดมเลยนะว่ามันสะอาดจริงๆแล้วฮาวายยอมใส่ไอตัวที่ซักผ้าเนี่ยทั้ง2อันเลยนะท่านผู้ชมเสื้อฮาวายเนี่ยใส่โหลดนึงเนี่ยคือ1แค่1อันเท่านั้นนะไอผงซักฟอกอ่ะนะคะไอน้ำยาซักผ้าเนี่ยออกมาดีมากแล้วก็พับดีมากนะคะแล้วก็เอาไปใส่ถุงก่อนเดี๋ยวรถ4คันเนี่ยเขาก็จะไปแบ่งกันเองว่ายังไงนะคะความจริงแล้วผ้าก็มีควอลิตี้ที่มันเหมือนกันนะท่านผู้ชม3ผืน5เหรียญอะไรประมาณนี้จริงๆนะฮาวายคิดว่าน่าจะประมาณนี้แล้วเขาใช้แล้วทิ้งเลยท่านผู้ชมแล้วตอนนี้กำลังแข่งกับเวลานะคะเพราะว่าเพื่อนรอไปทานข้าวกันนะท่านผู้ชมเพื่อนๆ นี่ก็แหมแสนดีจริงๆเลยนะเป็นเพื่อนที่เจอกันที่นี่เราไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าในชีวิตเนี้ยเราก็มีเพื่อนน้อยอยู่แล้วแล้วก็จะมาเจอเพื่อนเป็นมิตรที่ดีด้วยท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่นานอะไรแค่ไหนหมายถึงนะคะว่าเราจะมีชีวิตในอเมริกานานแค่ไหนแต่ว่าเรามีเพื่อนดีแบบนี้ก็ขอบคุณพระเจ้ายังไงนะคะขอบคุณเพื่อนซักผ้าให้เพื่อนแล้วก็กดน้ำไปให้เพื่อนด้วยกระป๋องละเหรียญนึงค่ะไม่แพงเลยนะคะที่นี่ฮาวายรู้สึกว่าในร้านแบบนี้ดันถูกกว่าซะอีกท่านผู้ชมแล้วฮาวายก็มาดูค่ะน้ำยานะคะ2เหรียญ50ทุกอย่างเลยถือว่าไม่แพงนะราคาเนี่ยเท่ากับร้านที่ลอสแอนเจลิสเลยฮาวายเคยซักผ้าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วท่านผู้ชมแล้วเพื่อนก็มาสอนนะคะพับถุงเท้าถุงเท้าเพื่อนเยอะมากท่านผู้ชมฮาวายก็เขาก็มาสอนแบบนี้นะฮาวายก็โอเคก็ดีนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฮาวายจะไม่ไปขโมยอะไรเลยท่านผู้ชมเพราะฮาวายใส่คนเดียวฮาวายรู้ว่าคู่ไหนเป็นคู่ไหนใช่ไหมแล้วฮาวายก็เลยบอกเพื่อนว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอทำตามพ่อแม่สั่งสอนด้วยฉันคิดว่าเธอทำตามใจตัวเองไม่ยอมฟังพ่อแม่เลยนะคะอย่างน้อยๆก็มีหนึ่งอย่างนะคะท่านผู้ชมการพับถุงเท้าค่ะวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นภารกิจการซักผ้าท่านผู้ชมแล้วก็นี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนอยู่โรงแรมนะคะซึ่งง่ายมากแล้วก็เป็นวิถีที่ประหยัดด้วยนะคะก็เล่นเอาเหงื่อแตกเหมือนกันท่านผู้ชมวันนี้นะคะฮัลโหลฮาวายไปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและมาซักผ้าเป็นเพื่อนกันนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักษาสุขภาพจิตด้วยนะคะท่านผู้ชมไปไหนเดินทางปลอดภัยค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ